ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อที่จะเป็นเพิ่มเติมเสริมปัญญาให้กับตนเองเพราะว่าการฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นการเพิ่มเติมเพิ่มความดีให้กับชีวิตเพิ่มสาระให้กับชีวิตเพิ่มคุณธรรมให้กับชีวิตชีวิตของเรานั้นต้องการสิ่งที่ดีที่งามเข้าไปเติมเพราะว่าชีวิตที่ดีงามนั้นจะต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนั่นเองฉะนั้นคุณธรรมหรือว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จะให้ประโยชน์ต่อเราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ทำให้เรามีครอบครัวที่เป็นสุขมีชีวิตที่เป็นสุขตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างถ้าเราไม่ผิดศีล5ไม่ไปฆ่าคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่นไม่ประพฤตินอกใจสามีภรรยาของตนพูดวาจาที่น่าฟังแล้วก็ไม่เสพเครื่องดองของเมาอันนี้ชีวิตก็มีสาระมีชีวิตที่ดีได้มีความสุขได้ครอบครัวมีความอบอุ่นได้ก็อยู่ที่ว่าเรานั้นจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าที่สุดแล้วทุกชีวิตก็ไปทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเองก็คือผิดศีล5นั่นแหละถ้าทำให้ถูกศีล5ไม่ผิดศีล5ชีวิตก็มีความสุขมีความเจริญธรรมบรรณาการในวันนี้อาตมาภาพจะนำเอาคำว่าอิทธาลมมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังอิทธารมณ์นั่นก็แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาอิทธารมณ์สิ่งที่ทุกคนนั้นมีความปรารถนามีความต้องการมีความอยากได้อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากมีอยากเป็นอยากพบอยากเห็นมีความปรารถนาหรือว่ามีความอยากไปต่างๆนานาแต่ที่สุดแล้วก็คืออยากจะได้มาครอบครองทำไมทำมาก็ครอบครองอย่างเดียวไม่พอต้อง2อย่าง3อย่างก็มีความโลภเกิดขึ้นทวีคูณไปเรื่อยๆอิทธารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของกามคุณ5นั่นเองก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสถ้ามีสิ่งเหล่านี้ที่ดีที่งามที่ชอบก็พอใจอยากจะมีรูปสวยอยากจะได้คนสวยอยากจะได้คนหล่ออยากจะฟังเสียงที่ไพเราะอยากจะดมกลิ่นที่หอมๆอยากจะริมรสเปลี่ยนอาหารที่อร่อยๆไปเรื่อยอยากจะสัมผัสถูกต้องในสิ่งที่ตนเองชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเป็นความอยากนั่นแหละถ้าไปเรื่องของโลกธรรมก็เลือกเอาแต่ลาภยศสรรเสริญสุขก็จะเสพแต่สิ่งที่ตนเองชอบที่สุดแล้วก็คือเสพกิเลสนั่นเองอิทธารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสยังไม่เป็นพระอรหันต์เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนแหละไม่มากก็น้อยแต่ก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีแล้วก็หมดไปอที่สุดแล้วก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือมีแล้วก็หายไปจะชอบจีนดีจะฝ่ายฟ้าหาไว้มากมายสักปานใดก็ตามที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่ชอบที่กอบโกยเอาไว้เป็นอยู่มากมายก็เราก็สังเกตได้ว่า
ไม่มีใครเอาไปไหนได้จะร่ำรวยหรือว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างไรมันก็หมดไปต่อหน้าต่อตานั่นแหละยิ่งถ้าโคตรโกงมาด้วยก็ยิ่งจะต้องทุกข์หนักเข้าไปอีกก็นี่แหละการไฝ่ฟ้าหาอิทธาลมในสิ่งที่ตนเองชอบและที่สุดทุกข์ก็ตามมาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออํานวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร